สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมวัตถุรายการมายาบันเทิงวันนี้นะคะวันดีวันที่3มิถุนายนใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นวันดีๆเป็นวันดีๆเป็นวันที่กระเทยจะได้ออกมาปล่อยผีอุ๊ยเป็นผีร้อนหรือพี่กลัวไม่ต้องกลัวผีทำไมคะเพราะเราน่ากลัวกับผีอุ๊ยถูกต้องค่ะเป็นอะไรมากไปเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าดีดมากเลยตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาเนี่ยแล้วหนูจะหลับเหรอนี่มันฉีดวัคซีนมันบอกว่ามันจะหลับนะคุณผู้ชมนะฮะมันมาฉีดมาเข็มกี่เข็มแล้วนะ8เข็มแล้วรอบสะดือใช่ไหมใช่มาตยาเอาไปดูข่าวแรกอู้นี่กำลังดังเลยค่ะน้องบัวนรินทร์ทิพย์นะคะที่เล่นละครคู่กับน้องพลนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะละครกำลังดังมากค่ะล่าสุดนะคะเธอมาเผยกิจกรรมเมื่อตอนที่ต้องอยู่บ้านคือตอนนี้อย่างที่บอกนะคะต้องอยู่บ้านตลอดเวลาเธอก็รีวิวต่างๆมีช่องYouTubeรวมไปถึงนะคะเรื่องธุรกิจสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยจะเป็นยังไงนะคะเราไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดจากน้องบัวกันเลยดีกว่าค่ะช่วงนี้อยู่บ้านก็จะได้ทำหลายอย่างเลยนะคะก็แบบเหมือนเป็นช่วงที่เราแบบได้ทำในสิ่งที่ตอนทำงานไม่ค่อยได้ทำก็คือแบบเก็บบ้านได้จัดบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาเต้น TikTok กับเขาบ้างอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกก็คือเป็นแบบอีกช่องทางนึงที่จะทำให้แฟนคลับได้แบบเห็นเราได้บ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่บ้านก็มีออกกำลังกายบ้างค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ก็คือยังปลูกเหมือนเดิมจากแบบโควิดรอบที่แล้วผ่านมา1ปีต้นไม้ก็ยังอยู่ ยังไม่ลาโลกเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทำช่องโบก็ทำธุรกิจของโบด้วยจากตั้งแต่คราวที่แล้วก็คือทำสเปรย์แอลกอฮอล์ขายใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือยังทำอยู่ค่ะแล้วก็แต่ว่าอย่างของล็อตที่แล้วที่ผลิตมาก็คือขายหมดไปแล้วตอนนี้ก็เลยเหมือนจะทำแบบแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็กำลังแบบมองหาโปรเจกต์อื่นๆที่อยากจะทำต่อไปอีกก็เหมือนแบบในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องหารายได้จากหลายๆช่องทางเพื่อให้เราแบบมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องแบบมองหาหลายๆช่องทางด้วยค่ะแล้วก็มีล่าสุดก็คือทำช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่เขาประสบปัญหาณสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเป็นการช่วยรีวิวก็คือเหมือนแบบจากโควิดรอบที่แล้วเราเคยเปิดตลาดปันน้ำใจมาแล้วรอบนึงแล้วฟีดแบคตอบกลับมาก็โอเคเพราะว่าเหมือนสิ่งที่เราได้ช่วยเขาไปเขาก็ส่งมาขอบคุณแล้วก็บอกว่ามีคนตามไปซื้อเขาจริงๆเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราช่วยทำแบบเล็กๆน้อยๆของเราทำแบบสามารถช่วยเขาได้มันก็แบบทำให้เราก็แบบมีความสุขด้วยแล้วพอมาในครั้งนี้เราก็แบบอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็เลยคิดคุยกับพี่แพรผู้จัดการแล้วก็น้องๆที่บ้านเหมือนเดิมว่าเอ้ยเราทำโปรเจกต์นี้กันอีกทีหนึ่งดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เริ่มทำกลับมาเป็นซีซั่น2ค่ะก็ตอนนี้ก็ช่วยโปรโมทไปแล้วในแบบระยะหนึ่งค่ะประมาณนั้นพลบัวสำหรับบัวคือก็ต้องบอกว่ามันก็เริ่มมาจากตาบาดสีชมพูนะคะก็ดีใจที่ทำให้มีคนรู้จักพวกเราเยอะขึ้นสำหรับบัวนะคะก็แล้วก็คำว่าพลบัวสำหรับบัวรู้สึกว่ามันคือการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันคือเราเป็นบัดดี้ที่ดีต่อกันในการทำงานที่มันคือความตั้งใจของเราสองคนที่ทำออกมาแล้วคนดูเขาดูแล้วคนดูเขาก็อินไปกับตัวละครเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งดีๆที่เพราะว่าเราแบบเป็นคนที่ตั้งใจอยากจะทำให้ผลงานมันออกมาดีทั้งคู่มันก็เลยกลายมาเป็นคำว่าพลบัวในแบบที่ทุกคนติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสำหรับบัวคือบัวก็รู้สึกว่าคือเหมือนณตอนนี้สำหรับเรามันก็ดีอยู่แล้วคือเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นบัดดี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันคือบัวก็แฮปปี้ในการทำงานกับเขาเพราะว่าแบบมันเหมือนพอคนที่เขามันเอาจริงๆในแบบการเป็นนักแสดงอะ
การเล่นละครกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราจะสามารถแบบสื่อสารอารมณ์กันหรือเรารู้สึกว่าเราคลิกกับคนคนนั้นอ่ะมันไม่ได้มีด้วยกันทุกคนคือสำหรับบัวกับพลบัวก็เลยรู้สึกว่าเราทำงานแล้วเราเจอคนที่แบบทำงานแล้วเราสามารถคลิกกันได้แบบนี้มันก็เป็นความสนุกในการทำงานนะคะประมาณนั้นนะคะก็ตอนนี้ใครหลายคนคงได้ดูละครแล้วคุณหน้าคุณตาเธอจะละครเรื่องพราวมุกพราวมุกช่องสามนะคะคู่กับน้องพลคู่จิ้นนั่นเองนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมนะไม่รอช้ามาที่คนนี้เลยแล้วกันนะคะน้องเล็กพงศธรนะฮะเล็กเดอะวอยซ์ใช่ไหมเล็กเดอะวอยซ์นะคะครับผมนามสกุลกำบังใช่ไหมคะค่ะเล็กกำบังนะคะเขาบอกเขาเป็นอันนี้นะพี่เขาเป็นชาวประมงเก่าอ๋อเหรอแล้วเขาตัวเล็กๆเขาน่ารักเหรอสไตล์พี่เต่าเลยล่ะอยากจะให้เขาแบบว่ามาเอาแหเอาอวนมาจับเราเขาจะอะไรเขาอะไรหวานยังไงอะหวานวู้วเออใช่เขาเป็นอวนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้อวนไฟฟ้าเลยหรอกระชอตแล้วด้วยไฟฟ้านะคะจริงป่ะเนี่ยไม่มีแค่เขาพูดเล่นไปนะคะเผยถึงซิงเกิล5เพลงนะคะ Facebook ทุกใจนะคะซิงเกิลที่5เหรอคะไม่ใช่ซิงเกิล5เพลงนะคะซิงเกิลที่5นะคะ Facebook ทุกใจนะคะเกิดจากนะตัวตูนวงมกฆ่ากระเด็นมกฆ่ากระเด็นชื่อเหมือนกาแฟเนาะใช่ก็เป็นแบบไอ้และเก้และเก้แล้วแล้วจะฮิปฮอปเดี๋ยวนี้เราจะบอกว่าเก้เหรอคะนะคะน่าแรงบันดาลใจมาจากการดูรายการเพลงรายการหนึ่งนะคะเนื้อร้องเพลงบ่งบอกถึงการอดทนรอคอยความรักนะคะจากผู้หญิงคนหนึ่งนะที่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้สมหวังนะคุณผู้ชมนะฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับจากน้องเล็กค่ะสวัสดีครับผมเล็กพงศธรนะครับศิลปินจากสังกัด Universal Music Thailand นะฮะวันนี้เล็กมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากพี่ๆทุกท่านด้วยครับชื่อเพลง Facebook ทุกใจนะครับโดยเนื้อหาของเพลงนี้นะครับผมนะจะพูดเกี่ยวกับการถูกใจใครสักคนนะครับบน Facebook ไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้หญิงหรือพี่ผู้ชายนะครับเวลาเราทุกข์ใจเขาแล้วอ่ะหมดสิทธิ์เลยครับที่พี่จะนั่งดูรูปเขาอย่างเดียวสิ่งแรกที่พี่คิดในใจเลยเชื่อผมดิพี่ต้องทักหาเขาแน่นอนครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับชื่ออะไรครับกินข้าวยังครับเผื่ออาจจะส่งสติ๊กเกอร์ไปหาก่อนก็ได้นะครับผมนะมันก็แล้วแต่เชิญของพี่ๆแต่ละคนนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องโจ๊กไอ้พี่เรื่องนี้มันไม่ได้มีใครเสียหายนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มสารสัมพันธ์นะครับผมเรายังไม่รู้จักกันเลยเราก็ทักไปหาก่อนแล้วเผื่อๆบางทีพี่ๆบางท่านอาจจะถูกใจใครสักคนก็ทักไปหานะครับผมนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันกลายเป็นความรำคาญนะครับของอีกฝ่ายนึงจนเกิดการบล็อกเกิดขึ้นครับเนื้อหามันก็จะประมาณนี้ครับพี่นะเหมือนเราถูกใจใครสักคนนะแล้วก็ทักไปบ่อยเข้าไม่เล่นด้วยกับเรานะแล้วแอปมีใจให้เราข้างเดียวสุดท้ายแล้วขอรำคาญมากๆเขาก็บล็อกครับเนื้อหาไม่มีอะไรมากเลยพี่มันเป็นเนื้อหาที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติครับและก็เป็นเรื่องที่โจ๊กด้วยนะครับผมนะผมอยากให้พี่เข้าไปดู MV กันนะครับผมนะสามารถเข้าไปดู MV แล้วก็ฟังเพลงเต็มๆได้แล้วนะครับผมนะในด้านส่วนของ MV ก็บอกเลยพี่ย้อนยุคแน่นอนครับพี่ๆใดที่ชอบแนววินเทจหรือแนวย้อนยุคแนวเก่าๆนะครับฝากพี่ไปเลยครับฝากเข้าไปดู MV นะฮะแสงสีเสียงนะยิ่งแสงด้วยสดใสแสบตาแน่นอนพี่นะก็ถ้าไปดูแล้วผมรู้เลยนะครับพี่ๆจะนึกถึงยุค2499แน่นอนนะหรือจะเป็นยุคเก่าๆย้อนยุคนะครับผมนะหลายๆยุคพี่นะมันผสมผสานกันอยู่นะครับในตัว MV เพลงนี้นะครับเป็นทุกใจและถ้าพูดถึงความพิเศษของเพลงนี้นะครับผมนะบอกเลยพี่ความพิเศษนะครับผมนะอยู่ตรงที่เป็นแนวเพลงใหม่สำหรับเล็กมากๆครับเป็นแนวแบบดนตรีก็เป็นดนตรีแบบลูกกรุงนะครับผมนะผสมบลูนะครับแล้วก็การร้องนะครับดีไซน์การร้องก็ร้องแบบลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับผมนะผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับนี่ความพิเศษและแปลกใหม่สำหรับเล็กและสำหรับพี่ๆ FC เล็กทุกท่านที่ติดตามเล็กอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเล็กนะ Facebook ทุกใจนะครับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังเพลงเต็มๆด้วย MV นะครับฝากพี่ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับชื่อน่าทานนะมอคค่าการ์เด้นนั้นน่าจะเอาชื่อนี้ไปเปิดร้านกาแฟนะใช่ไปเลยนะคะแต่ว่าร้านกาแฟแต่ข้างในมีแต่ใบเลยค่ะใบอะไรคะใบกระท่อมกัญชาเมาแต่กระท่อมเขาปลดล็อกแล้วนี่เนาะอีก3เดือนปลดแล้วนะคะแล้วแจ็คเป็นยังไงบ้างหลังจากสูบกัญชามาทุกวันเมาพี่เต่าเดี๋ยวเขาต้องมาตับชอบแซวบ้าเขามีเอ็มวงอีบีด้วยนะฝากติดตามนะคะชอบทุกใจชอบมอคค่าการ์เด้นชื่อนี้ไม่แต่คนร้องคือเล็กพงศธรแต่ผมชอบมอคค่าการ์เด้นเออนะคะเอาผู้ชมมาดูกันต่อนะคะสกู๊ป My Year Special ค่ะจะพาไปดูน้องมีนนะคะตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับซีรีส์แล้วค่ะหลายคนบอกมีนไหนมีนพีรวิทย์นะคะซึ่งเป็นนักแสดง
วายมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นพระเอกช่อง3แล้วนะคะซึ่งล่าสุดนะคะนุมินขอขยับความสามารถนะคะโดยการเป็นผู้กำกับนะคะซีรีส์ย้อนความทรงจำหนังสือรุ่น The Year Book ตอนแรกจะบอกว่าขึ้นแท่นขึ้นแท่นนะคะแท่นอะไรคะแท่นบรรทมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ย้อนยุคกลับไปเมื่อปี2545นะคะกับความน่ารักของ2เพื่อนสนิทค่ะคุณนัทและก็คุณพบด้วยนะคะซึ่งงานนี้นะคะได้พิษออกัสอะรัชสยามเนี่ยค่ะมาเป็นexclusive producer ร่วมด้วยเด้อค่ะจะเป็นยังไงไปฟังหนุ่มมีนอ้าวไม่ใช่เขาบอกว่าจะเป็นยังไงก็ดูที่เรานี่แหละซึ่งนะคะหมื่นแล้วนะคะหมื่นนะคะหมื่นพอๆกันค่ะซึ่งหนุ่มมีนเขาเล่าให้ฟังเนาะนี่เดี๋ยวเราดูภาพประกอบไปนะเขาบอกว่าพี่เต๋ามันไม่มาเผยกับเรื่องนี้ว่านี่ยังไม่ทำงานเดี๋ยวฉันเล่าเองดีกว่าเมื่อฉันมาเธอฉีดยามาแล้วหมื่นนะคะเขาบอกว่านี่เลยนะเขายังคงควบคุมบทบาทผู้กำกับพร้อมกับทุ่มเทประสบการณ์ทั้งการทำงานการแสดงนะฮะจากการเรียนสาขาภาพยนตร์นะครับแล้วก็วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ให้ดีที่สุดนะฮะหนุ่มมีนเนี่ยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าก็ยังไม่ใช่ผู้กำกับเต็มตัวขนาดนี้ขนาดนั้นแล้วก็หัวเราะถือว่าเป็นผู้กำกับนะฮะย้อนกลับไปมอคค่ากาเด้นเมื่อกี้มอคค่ากาเด้นแล้วเพราะว่ากินเยอะนะคะเพราะว่าจะมีพี่สนุกนะคะซึ่งแบบเป็นตัวต้นเรื่องกับครูลูกแก้ว acting coach นะคอยดูเรื่องของการแสดงอยู่แล้วผมกับพี่เบนเนี่ยนะคะกับผู้กำกับอีกคนจะเน้นเรื่องของการเล่าเรื่องภาพมุมกล้องแสงมากกว่าก็สนุกดีครับนะคะเรียกไว้ว่าก็ไม่นานเกินรอแฟนๆก็อย่าลืมติดตามผลงานซีรีส์ด้วยเช่นเดียวกันของน้องมีนพีรวิทย์อย่างแน่นอนจะได้ออกอากาศแล้วนะคะชื่อหนังสือรุ่น The Year Book นั่นเองนะคะ The Year Book ใช่แจ็คนี้หนังสือรุ่นมีใช่ไหมมีตอนนั้นแจ็คเรียนมหาวิทยาลัยรหัสเท่าไหร่27มุ้ย27นาน27นี่แบบรู้ถึงจำบันก่อนโปรดิวเซอร์เกี่ยวมากมากทำไม่ได้แล้วอ่ะอย่ามาแอปอย่ามาแอปแบบพี่เต๋าแบบตอนสมัยแบบเอารูปเป็นผู้ชายผู้หญิงคะเอารูปผู้ชายสิเอารูปผู้ชายเราผ่านเวอร์ชั่นผู้ชายมาก่อนอแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นทอมแล้วตอนทุกวันนี้ค่ะเป็นเวอร์ชั่นก็เป็นเวอร์ชั่นผู้หญิง เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมเราอยากอยู่ต่ออยู่ไปเลยค่ะนะคะอยู่ไปเลยว่าตึกนี้เปิดตีสี่นะคะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวแจ็คกะลีนอยู่ต่อถึงตีสี่คุณผู้ชมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแจ็คกะลีนจะอยู่ถึงตีสี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะNo, no, 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 no